สวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะในช่วงต้นปีแบบนี้หลายๆคนก็กำลังวางแผนเดินทางกันในปีนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราเดินทางจะจองตั๋วเครื่องบินก็ต้องใช้พาสปอร์ตหรือว่าการทำวีซ่าค่ะซึ่งบางคนก็จะต้องทำพาสปอร์ตใหม่หรือว่าต้องไปต่ออายุพาสปอร์ตนะคะแต่ว่าภาพเดิมๆที่เราเคยเห็นกันเนี่ยก็คือการจะทำพาสปอร์ตทีนึงต้องใช้เวลายาวนานมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีก็สามารถทำพาสปอร์ตให้เสร็จได้เพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะคะแต่ก่อนนี้การทำพาสปอร์ตเป็นสิ่งที่หลายคนเข็ดขยาดเพราะคาดการได้เลยว่าต้องรอนานเข้าคิวยาวจนล้นหรือต้องไปทำพาสปอร์ตที่ไกลๆแต่ในยุคนี้เราสามารถจองทำพาสปอร์ตออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้วนะคะก็คือจองคิวผ่านเว็บนั่นเองค่ะก็คือเลือกเวลาที่เราสะดวกแล้วก็ไปตามเวลานั้นนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆก็ทำแบบนี้ได้มานานแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบยังติดภาพเก่าๆอยู่โดยกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดทำหน้าเว็บสำหรับการจองคิวและให้ข้อมูลรายละเอียดการทำพาสปอร์ตผ่านทางหน้าเว็บค่ะไปที่ www.passport.in.th นะคะในเว็บก็จะแสดงจำนวนคิวนะเวลาปัจจุบันของแต่ละสาขาว่ามีกี่คิวถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วพร้อมแสดงที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางเส้นทางแล้วก็เวลาในการเดินทางไปยังสำนักงานทำหนังสือเดินทางอีกด้วยแถมยังแสดงสถิติการทำหนังสือเดินทางย้อนหลัง5วันเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้เราสามารถเลือกวันที่จะไปใช้บริการได้ค่ะที่เด็ดสุดเลยก็คือเราสามารถจองคิวและลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางได้ล่วงหน้าวางแผนเลือกวันเวลาที่เราสะดวกอีกทั้งเมื่อทำหนังสือเดินทางแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือเดินทางที่เราได้ยื่นขอไว้ได้ทุกสำนักงานผ่านทางหน้าเว็บนี้อีกด้วยนะคะแล้วขั้นตอนการจองคิวทำพาสปอร์ตทางออนไลน์ต้องทำยังไงบ้างเราสรุปมาให้แล้วค่ะวิธีการก็เพียงแค่เข้าไปที่เว็บ passport.in.th ค่ะแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนทำพาสปอร์ตจากนั้นก็ทำการสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีในการล็อกอินเข้าสู่ระบบค่ะรายละเอียดชื่อต่างๆก็ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตรวจทานให้ดีกันด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วก็ทำการเลือกสาขาที่ต้องการทำพาสปอร์ตกดเลือกวันที่ต้องการเลือกเวลาเสร็จแล้วระบบก็จะแสดง QR code ให้เราซึ่ง QR code นี้ล่ะค่ะเราจะต้องนำไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็เข้ารับบริการได้เลยค่ะเมื่อจองคิวไปแล้วแบบนี้ก็เพียงนำบัตรประชาชนพร้อมกับ QR code ไปที่สำนักงานทำหนังสือเดินทางที่เลือกเอาไว้ตามวันและเวลาที่เลือกได้เลยคราวนี้ไม่ต้องไปกดบัตรคิวใหม่หรือว่ารอนานๆอีกแล้วแค่20นาทีก็เสร็จเรียบร้อยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเห็นไหมล่ะคะเรื่องที่เคยต้องใช้เวลานานๆก็สามารถย่นเวลาไปได้เยอะด้วยเทคโนโลยีค่ะและใครที่จะต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่หรือว่าไปต่ออายุก็อย่าลืมจองออนไลน์กันไปก่อนด้วยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมยังดูกันได้ที่ it24hrs.com สวัสดีค่ะศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ย่านพระราม9อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ